สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญวุฒินะครับคลิปนี้เป็นคลิป3ราศีที่จะมีโชคในงวดวันที่16มีนาคม2567นะครับต้องเกริ่นก่อนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งจะเข้ามารับชมก่อนหน้านี้ผมจัด5ราศีนะครับก็เข้ามา 5-6 งวดติดเลยนะครับโดยเฉพาะราศีเมษนะครับก็เข้ามาจัดมา7งวดนะครับเข้ามา5งวดแล้ว2งวดก่อนหน้านี้นะครับก็เข้า3ตัวตรงเลยนะครับ359งวดนั้นออก395นะครับก็ทั้ง3ตัวและ2ตัว95ด้วยครับแล้วก็งวดล่าสุดนี้ก็เข้า2ราศีเลยนะครับ79งวดนี้นะครับเป็นงวดพิเศษที่หมายมั่นปั้นมือว่านะครับจะนำตัวเลขที่มีพลังเนี่ยในราศีทั้งหมด12ราศีเนี่ยคัดเอาเลขเด่นราศีเด่นๆที่จะให้โชคสมชื่อคลิปเลยนะราศีที่จะให้โชคนะครับบางครั้งก็มี5บางครั้งก็มี7แต่งวดเนี้ยผมเลือกเน้นๆมาให้3ราศีนะครับเพราะว่าเป็น3ราศีที่มีตัวเลขชุดเลขที่ใกล้เคียงกันตัวเลขนอกจากอยู่ในนะครับการโคจรในราศีที่มีพลังแล้วในช่วงเวลาระหว่างเดือนกุมภาและมีนานี้มีช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับดาวนะครับที่มีพลังแล้วได้ตำแหน่งดาวที่สำคัญนะครับฉะนั้นก็ผมคิดว่าดาวมีอิทธิพลในชีวิตประจำวันเราการโคจรหรือการเดินทางของดวงดาวในแต่ละวันนะครับจริงๆในแต่ละวินาทีในแต่ละนาทีในแต่ละวันในแต่ละเดือนหรือในแต่ละปีเนี่ยต้องไปสัมพันธ์ต้องไปเกิดปรากฏการณ์แล้วก็นะครับต้องเกิดนะครับสิ่งที่ในมิติต่างๆทั้งดีและไม่ดีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าเราถอดรหัสของดาวหรือถ้าเราเห็นสถิติของดาวแล้วเรานำมาวิเคราะห์นำมานะครับวางจัดวางให้เหมาะสมเนี่ยบางครั้งหรือหลายๆครั้งเลขเหล่านั้นหรือดวงดาวเหล่านั้นก็สามารถตีความหมายออกมาเป็นตัวเลขแล้วก็สร้างความแม่นยำให้กับการเสี่ยงโชคหรือการนำไปต่อยอดลงทุนให้กับพวกเราได้นะครับนี่คือที่มาของการจัดนะครับรายการต่างๆมากมายที่สัมพันธ์กับดวงดาวนะครับราศีต่างๆก็มีดาวในการโคจรนะครับก็เนื่องจากมี3ราศีเดี๋ยวขอนะครับเล่าข้อมูลให้เพิ่มเติมเล็กๆน้อยๆทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับเขาก็จะมี2ความหมายมีความหมายใหญ่ๆหลายๆความหมายแต่ที่เราเน้นๆแล้วครูบาอาจารย์นับมักจะนำมาถ่ายทอดนะครับนั่นก็คือนะครับนิทานชาติเวรนะครับหมายถึงกำเนิดของดวงดาวที่สร้างมาจากนะครับอะไรบ้างนะครับตั้งแต่ดาวอาทิตย์นะครับจนถึงนะครับดาวพระราหูดาวพระเกตุเลยนะครับอีกความหมายหนึ่งก็เป็นในส่วนของนะครับดาวที่โคจรบนท้องฟ้าในการเกี่ยวข้องกับในเรื่องของดาราศาสตร์นะครับในเรื่องของการโคจรบนท้องฟ้าเนี่ยมันก็เลยทำให้บางครั้งหลักวิชาหรือการตีความเนี่ยมันก็อาจจะมีหลายมุมมองอย่างเช่นเอาเรื่องของพระราหูละกันพระราหูหลายท่านบางมุมมองบอกว่าไม่ใช่ดาวนะมันเป็นเงาระหว่างโลกพระจันทร์และดวงอาทิตย์นะครับในการโคจรได้ระนาบเดียวกันแล้วเกิดเงานะครับเกิดคาดขึ้นมานะครับทำให้มีทั้งพระราหูนะครับมีทั้งพระเกตุนะครับซึ่งเกิดเขาเรียกในระวางในระนาบที่นะครับตรงกันทำให้เห็นเงาเห็นอะไรขึ้นมาไม่ใช่เทพไม่ใช่อะไรต่างๆนานานะครับแต่หลักโหราศาสตร์ไทยเขาก็ต้องมีความอธิบายเพื่อที่จะให้นะครับการนำดวงดาวต่างๆเนี่ยนะครับ
ไปวางไว้ในจุดนะครับการสัมพันธ์ของดาวเพื่อจะออกคำพยากรณ์อันเนี้ยถ้าพูดแล้ววันหนึ่งก็พูดไม่จบแต่กำลังจะบอกว่ามีหลากหลายที่มาหลากหลายความเชื่อหลากหลายของมุมมองแต่เนื้อแท้แล้วสุดท้ายก็เรื่องของหลักวิชาในการที่จะนำหลักของดวงดาวหลักของนะครับสถิตินำมานะครับไปใช้ต่อยอดให้เกิดกับนะครับประโยชน์นั้นๆที่ผู้คนแต่ละกลุ่มได้มีความต้องการหรือมีความเกี่ยวพันสัมพันธ์กันยกตัวอย่างอีกนิดนึงอย่างเช่นเบอร์มือถือเลขศาสตร์นะครับจริงๆก็มีหลายคำอธิบายนะครับเบอร์สวยเบอร์อะไรเงี้ยมันก็มาจากหลักวิชาของโหราศาสตร์ไทยมันจะไม่ว่าจะเป็นคู่มิตรคู่สมพลคู่ศัตรูนะครับคู่ธาตุนะครับพวกนี้อยู่ในหลักโหราศาสตร์ไทยนั้นเบอร์สวยเบอร์ควรหลีกเลี่ยงจัดสีมาเลยใช่ไหมจะเป็นสีแดงสีเขียวสีเหลืองนะครับสีฟ้าสีปลอดภัยสีหลีกเลี่ยงสีที่ควรจะต้องเปลี่ยนเบอร์อันนั้นมันก็อยู่ในหมวดตัวเลขที่อันตรายตัวเลขก็คือมาจากดาวนั่นแหละบางทีเขาก็ไปแปลความหมายคู่ดาวคู่ตัวเลขว่าทำไมคู่นี้ถึงไม่ควรใช้หรือไม่ควรอยู่ด้วยกันรวมถึงเบอร์ที่เป็นเบอร์ดีด้วยนะครับเบอร์เมตตามหานิยม262446นะครับเบอร์ที่เป็นเบอร์คู่วิชาการ151416เบอร์ที่เรื่องของนะครับผู้หลักผู้ใหญ่อุปถัมภ์จริงๆแล้วมันก็มาจากหลักโหราศาสตร์ไทยนี่แหละแตกแขนงอะไรต่างๆซึ่งมันก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันเกือบ10ปีที่แล้วตอนนั้นผมยังไม่เป็นล้มไม่พายอ่ะเขารวยกันเป็น10ล้านบางคน100ล้านจากเบอร์มือถืออ่ะนะครับก็เพราะว่าเขามีความรู้ก็เพราะว่าหลายคนมีความเชื่อว่าถ้าเปลี่ยนเบอร์ดีชีวิตจะเปลี่ยนเพราะว่าเบอร์มาจากอะไรนะครับเบอร์มันมีความมงคลมาจากอะไรมาจากคู่ตัวเลขหรือเปล่าแล้วตัวเลขถอดมาจากอะไรตัวจากดาวและดาวเขาก็ต้องไปถอดอีกว่าเป็นดาวฝ่ายดีหรือดาวฝ่ายเสียดาวฝ่ายดีนะครับดาวฝ่ายสุภเคราะห์ดาวฝ่ายบาปเคราะห์นั่นก็คือมาจากหลักโหราศาสตร์ไทยทั้งนั้นแหละครับนั้นจะไปยากอะไรล่ะถ้าหลายๆท่านอาจารย์หลายๆคนจะเอาดาวมาตีความในเรื่องของการเสี่ยงโชคในเรื่องของการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับราศีก็เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็จะเหลือแค่3ราศีฉะนั้นจะไม่ยาวนะครับไปดูราศีแรกนะครับจริงอยากให้ราศีนะครับแรกนะครับเป็นราศีเมษด้วยซ้ำแต่ว่าถ้า5ราศีจะมีราศีเมษด้วยแต่ตัวเลขอ่ะมันจะโดดไปผมเอามา3ราศีนะครับซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงกันมากเลยราศีแรกเป็นราศีพฤษภนะครับเนื่องจากว่าในงวดวันที่16มีนาคมเนี้ยผมวางลัคนายามหวยออกวางลัคนาเพื่อที่จะหาตัวเลขนะครับที่จะมาวิเคราะห์ตัวเลขในงวด16มีนา67เนี่ยมันต้องวางลัคนาให้ได้ก่อนผมวางลัคนาผมว่าผมไม่เหมือนอาจารย์คนอื่นหรอกอาจารย์คนอื่นจะวางลัคนายามหวยออกเวลาหวยออกวันหวยออกผมวางจากฤกษ์ที่ดีในวันนั้นนะครับฉะนั้นจะต่างกันผมวางไว้ที่ราศีพฤษภพอวางไว้ที่ราศีพฤษภเนี่ยดูในชาร์ตที่ขึ้นหน้าจอถามว่าผมเลือกตำแหน่งระหว่างตำแหน่งกระดุมพระกับตำแหน่งราพะกระดุมหมายถึงการเงินกระดุมพระหมายถึงการเงินราพะหมายถึงโชคลาภเราเสี่ยงโชคเราต้องการเงินถูกไหมครับแต่เราจะไม่ได้เงินหรอกถ้าเราไม่มีโชคลาภฉะนั้นถ้าเลขน้อยเราก็จะเอาทั้ง2อันแหละกระดุมพระลาภะเลขทั้งดาวที่โคจรอยู่ในทั้ง2ภพนี้นะครับวางลัคนาได้แล้วจะได้2ภพนี้เราก็จะเลือกดาวโคจรมาถ้าดาวโคจรน้อยเราก็จะเอาดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านมาร่วมด้วยแต่ถ้าดาวอยู่ในภพลาภะเยอะแล้วเนี่ยมันเยอะเกินไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ดึงการเงินมาอีกเพราะเบอร์1เราจะเลือกที่ลาภะก่อนลาภะจะตรงกว่านะครับเพราะเราต้องการโชคลาภนะครับฉะนั้นภพราภะของราศีพฤษภเนี่ยจะเป็นราศีมีนแล้วที่สำคัญพระเอกของเดือนนี้งวดนี้อยู่ที่89พระราหูเต็มองค์
มีช่วงปีแรกๆที่ผมรุ่งมากๆเลยผมเคยให้ตัวเลขโดยเฉพาะให้เลข8ล้วนๆเลยคือทุกงวดจะมี8เด่น8เด่นไปเนี่ยแล้ว8มาโดยที่ไม่หลุดเลยนะคุณให้คุณทายได้ป่ะกี่งวดบังเอิญจริงๆ8งวดผมก็อยากให้เป็นเลข9เลข10เลข11มีเลข8ออกไม่ข้างล่างก็ข้างบนหรือมาทั้งบนทั้งล่างเนี่ย8งวดติดกันไม่ได้เว้นเลยนะตอนที่ผมรุ่งๆอ่ะให้8 8มา8มา8มาเพราะตอนนั้นผมก็ไหว้พระราหูแล้วเหมือนกันช่วงนี้พระราหูกับพระเกศอยู่ในราศีมีนจะอยู่ไปถึงปลายเดือนเมษายนเกือบ2เดือนย้ายมาวันที่26กุมภาพันธ์พระเกศย้ายอีกครั้งหนึ่งปลายเดือนเมษาก็เกือบ2เดือนที่ท่านจะมีพลังตรงนี้ดังนั้นในงวดที่แล้ว9มาแล้วงวดนี้ผมขอให้บารมีพระราหูประทานโชคลาภประทานทรัพย์ให้เพราะหลายคนเริ่มถอดใจเลข8ไปแล้วแต่ผมบอกว่าดีแล้วเลข8จะได้ไม่อั้นถ้าอั้นก็ไปอั้น8 9ถ้าออก8 9ก็ว่ากันไม่ได้แต่ถ้าออก7 8ออก5 8ออก8 1 8 2นี่ก็มันเข้าไปแล้ว7 9จริงๆซื้อต้นๆยังไม่อั้นนะไปอั้นหลังๆเท่านั้นเองในกลุ่มผมมันได้เต็มกันหมดแล้วเพราะว่าผมให้เลขเร็วพบราพะอยู่ที่ราศีมีนราศีมีนมีดาวโคจรอยู่4ดวงมีดาวเจ้าบ้าน1ดวงดาวโคจรจะเป็นดาวอาทิตย์เลข1ดาวพุธเลข4ดาวพระราหูเลข8ดาวพระเกศเลข9และดาวเจ้าบ้านเป็นดาวพฤหัสบดีเลข5ถ้ากรณีที่มีดาวเยอะๆเราจะตัดออกนะครับดาวพุธเลข4เนี่ยถ้าโคจรมาราศีมีนเนี่ยจะได้คุณสมบัติดาวคือตำแหน่งปะตำแหน่งปะหมายถึงนะครับไม่แน่นอนไม่แน่นอนเมื่อไม่แน่นอนแล้วก็เส้นปะขาดขาดหายหายคลื่นไม่ค่อยดีหายไปถึง 50% อย่างนั้นเราถอดเลข4ออกเราเอาดาวที่มีพลังเลข1ในตำแหน่งอุดในตำแหน่งดาวย้ายมีพลังนะครับเลข5โคจรไปที่ราศีเมษเป็นราชาโชคนะครับฉะนั้นจัดไป2คู่นะครับ1 8 9 8 9พระราหูทรงยศ1 8 9แล้วก็5 8 9เราตามมาหลายงวดแล้วเฉียดไปเฉียดมา5 8 9พระฤหัสบดีครูบาอาจารย์ผมที่อยู่ด้านหลังนะปู่ฤาษีนะครับ8 9พระราหูทรงยศ1 8 9 5 8 9ตัดออกมาให้คูณ4คู่เท่านั้นเอง4คู่กลับเลยนะ1881 1991 5885 8998ชาวราศีพฤษภมีโอกาสรวยงวดนี้มากๆเลยชุดนี้อยู่ในชุดพระราหูประธานทรัพย์ที่ผมขึ้นชาร์ตในเลขนำโชคจากราศีรัฐบาลด้วยมีแค่5คู่ไปดูราศีที่2นะครับราศีที่2เป็นราศีกุมแล้วกันไล่ราศีกุมมีดาวจรก็คือดาวอังคารเลข3ดาวศุกร์เลข6ดาวเสาร์เลข7นะครับในภพราพะนะครับก็จะเป็นราศีกุมเนี่ยภพราพะก็จะเป็นราศีธนูภพราพะจะเป็นราศีธนูพบการเงินจะเป็นราศีมีนก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5ราศีธนูก็จะมีดาวพฤหัสบดีเลข5เลข5เนี่ยจะอยู่2บ้านนะครับก็จะอยู่ที่ราศีมีนแล้วก็จะอยู่ที่ราศีธนูนะครับเลขชุดหลักของเราก็จะได้2ชุดเหมือนกันก็คือ3 6 7นะครับ3 6 7แล้วก็ช
าวราศีกุมเนี่ยเมื่อจาก5อยู่ทั้งการเงินและโชคลาภผมจะดึงเลข5มาอีก1ตัวพอเราดึงเลข5มาอีก1ตัวเนี่ยเราจะถอดเลขอะไรออกดีนะครับเราจะถอดเลขอะไรออกดี3 6 7นะครับผมขออนุญาตถอดเลข3ออกนะครับเนื่องจากจริงๆเลข3เป็นดาวเจ้าเลิกนะอยู่3 6 7ไปแล้วแต่ว่าเนื่องจากมี3ไปชุดนึงแล้วเนี่ยแล้ว3เนี่ยในไส้ในไปตกตำแหน่งประก็คือมีโอกาสมาและไม่มาเท่ากันฉะนั้นผมก็ไม่อยากจะใส่3หลายจุดจนเกินไปเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ย3อาจจะไปแย่งตำแหน่งเลขบางเลขผมตัด3ออกนะครับก็จะเหลือเลข3ตัวก็คือ5 6 7คุณจะเรียง5 6 7ก็ได้หรือ6 7 5ก็ได้ครับไม่ต่างกันหรอกเพราะยังไงคุณต้องตอยกับโต๊ดหรือ6กับเรียง5 6 7แล้วกันให้มันจำง่ายๆแต่อย่าลืมนะคุณต้องไป6 7 5 6 5 7ด้วยนะนะครับสรุปแล้วได้3คู่2ชุด3 6 7กับ5 6 7นะครับพอตัดออกมาเราก็จะได้3 6นะครับ3 7อันนี้อยู่ในผังเด่นเลยนะเลข3 6 3 7 6 7นะครับแล้วก็ยังมี5 3นะครับ5 6แล้วก็5 7ก็เท่ากับว่าได้6คู่นะทวนอีกทีนะครับ3 6 3 7 6 7 5 35 6แล้วก็5 7นะครับราศีกุมงวดที่แล้วก็เป็นทีเด็ดเหมือนกันนะงวดนี้นะครับ3ราศีราศีที่3ก็คือแน่นอนเกิดไปตั้งแต่ขึ้นต้นแล้วก็คือราศีที่มีพลังมากที่สุดในทั้งหมด12ราศีเลยราศีมีนเพราะตั้งแต่ดาวพระเกศได้ก้าวย้ายเข้าราศีมีนเนี่ยชาวราศีมีนต่อไปนี้ไปจะคูณ2เนื่องจากพระเกศอยู่กับพระราหูทำอะไรก็นะครับจะเต็มองค์จะเป็น2เท่าทวีคูณถ้ามีโชคก็จะมีโชค2เท่าถ้าได้เงินก็จะได้เงิน2เท่าจริงๆมันน่าจะได้มากกว่านั้นนะผมใช้คำว่าดับเบิลนะแต่ให้คุณเข้าใจง่ายๆว่าคำว่า2เท่าหรือดับเบิลเนี่ยบางทีเนี่ยคูณ2มันน้อยกว่าคำว่าดับเบิลด้วยเพราะบางทีนะครับมันได้ซ้ำนะครับซ้ำอีกเนี่ยมันไม่ได้คูณ2สมมติว่าเงินคูณ2มี100ได้เป็น200แต่คำว่าดับเบิลเนี่ยได้2ครั้งอ่ะคุณได้รถ2,000เนี่ยนะครับมันก็เยอะในบ้าน2หลังแต่ไม่ใช่บ้านหลังที่2เนี่ยนะครับหรือว่าโลกใบที่2นะบางอย่างความหมายมันก็ไม่ดีนะครับก็ราศีมีนอย่างที่ผมอธิบายไปแล้วมีดาวโคจรคือดาวที่เลข1ดาวพุธเลข4ดาวนะครับพระราหูเลข8ดาวพระเกศเลข9เนี่ยพระราหูทรงยศเนี่ยเราตัดเลข4ออกนะครับก็จะเหลือ189กับ158ชุดนี้จะเป็นชุดเดียวกันกับราศีพฤษภนะครับถ้ามาชุดนี้เนี่ยถูกทั้ง2ราศีเลยทั้งชาวราศีพฤษภและชาวราศีมีนฉะนั้นผมเน้นนะครับว่าผมจัดราศีมาบ่อยและหลากหลายผมเคยให้เลขประจำราศีทุกราศีมีเลขของตัวคุณเองหมดแล้วแต่คุณต้องไปซื้อราศีของตัวคุณเองนะเพราะถ้าคุณไปซื้อราศีอื่นอีก11ราศีคุณจะซื้อไม่ไหวออกมาก็ไม่คุ้มหรือบางทีเพิ่งเลือกบางราศีเราก็ไม่ถูกฉะนั้นถ้าอีก9ราศีนะครับจะต้องมีคนที่ไม่ติดโผ9ราศีเพราะมีทั้งหมด12ราศีเพราะเลือกมาแค่3ราศีไม่ใช่คุณไม่เด่นคุณอาจราศีคุณอาจจะเด่นแต่จะลอง3ราศีนี้วิธีการอย่างชาวราศีเมษที่เด่นๆมา5งวดนะครับเข้าให้ไป7เข้าถึง5เนี่ยบางคนไปเล่นราศีเมษตามเนี่ย3 9 5 3ตัวตรงเลยคุณไม่ได้เกิดราศีเมษแต่คุณมีโชคด้วยซ้ำเมื่อราศีพฤษภและราศีมีนเด่นคุณมาซื้อเลข2คู่นี้ก็ได้ไม่จําเป็นว่าอย่างผมเกิดเมษราศีมิถุนน่ะผมจะต้องซื้อราศีผมเหรอผมจะไปซื้อราศีพฤษภหรือราศีมีนก็ได้ผมว่าไปซื้อราศีมีนก็ได้เพราะราศีมีนแรงโดดเด่นอย่างนี้นะครับการจัด3ราศีเนี่ยให้ดูว่าราศีไหนมีพลังเลขไหนในราศีนั้นน่าจะออกหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจยังตีโจทย์ไม่แตก
นะครับถ้าตีประโยชน์แตกก็คือว่าคุณซื้อราศีตัวคุณเองด้วยถ้าคุณไปดูคลิปของคนอื่นเพราะผมไม่ได้ทำ12ราศีไม่งั้นจะเยอะไปแต่คุณมาเน้นราศีเด่น3ราศีนี้ก็ได้โดยเฉพาะพฤษภกับมีนเนี่ยเป็นเลขชุดเดียวกัน189 589นะครับ1881 1991 5885แล้วก็8998ครบแล้วนะครับ3ราศีที่จะมีโชคผมหมายมั่นปั้นมือมากว่าเลขทั้งเพราะเวลาเลขในผังเข้าราศีก็จะเข้านะครับฉะนั้นเลขราศีชุดนี้เข้าในผังผมก็เข้าเลขผมไม่ได้ทำเพื่อมาดักให้เลขมันต้องไม่หลุดนะให้เลขมันเป็นทั้ง10ตัวเลยผมไม่ได้ทำแบบนั้นผมพยายามทำเลขชุดเดียวกันที่มันโดดเด่นที่มันมีพลังแล้วถ้าเลขมาตามเส้นทางของเขาตามลูปตามวิถีในการเดินทางของเขาดูผังก็เข้าดูราศีก็เข้าหลายครั้งเป็นแบบนั้นผัง5พลังดาวผังพลังดาวอาจารย์ชาญแต่ละงวดเข้า85เข้า95เข้า79มีอยู่6คู่ในนั้นมันเข้าแล้วก็ไปเข้าผังเลขนำโชคจากราศีแล้วก็ไปเข้า5ราศีที่จะมีโชคมันเป็นเลขชุดที่ล้อกันไปไม่ใช่หวานเลขเยอะแยะไปหมดเลยเข้าผังนี้อีก5ผังหลุดหมดเลยมันจะเข้าแค่ผังเดียวนะครับสังเกตดูนานๆผมจะจุดธูปสักครั้งน้ำมนต์ผมก็ทำเป็นแต่ผมไม่ค่อยได้ทำงั้นเลขมันจะเยอะไอ้ล้วงปิงปองไอ้เสี่ยมซิมซีเนี่ยทำได้หมดนะทำนายฝันได้ไหมก็ทำได้จัดรายการเอาคนนู้นคนนี้มาช่วยพูดให้เลขๆมาแถวบ้านผมมีเด็กที่ให้หวยไหมมีเลขมันจะเยอะครับท่านเลขชุดไหนเข้ามาผมก็เอามาโพสต์ได้หมดแล้วว่าเลขผมให้ไปแล้วมันเข้าแต่คุณจะซื้อเลขชุดไหนล่ะผมเคยพูดแล้วพูดบ่อยมากเลขผมเข้าผมยังไม่ดีใจเท่าคนที่อยู่ในไลน์แล้วซื้อเลขผมแล้วถูกเกินครึ่งความแม่นของผมไม่ใช่ผมให้หลายๆชุดหลายๆผังหลายๆคลิปแล้วเลขเข้าแต่คนไม่ค่อยถูกความแม่นคือคนที่อยู่ในไลน์ต้องถูกเกินครึ่งมี100ถูกเกิน50มี200ต้องถูกเกิน100คนเพราะนั่นหมายถึงเราพูดให้เขาซื้อเลขเราเป็นส่วนใหญ่ได้แล้วเลขมันออกสองงวดนี้ผมดีใจมากสีหน้าผมสดใสถูกหลักพันไม่ต้องไปพูดถึงหรอกถูกหลักหมื่นในเยอะที่สุด 30% อัพถูกหลักแสน 5% อัพถูกหลักล้านคนที่อยู่ในกลุ่มจะรู้ดีฉะนั้นถ้าเลขไม่เข้าผมจะมาพูดทำไมแล้วคนที่คอมเมนต์ข้างล่างผมไม่เคยไปคอมเมนต์เป็นหน้าม้าแม้แต่ครั้งเดียวไม่เกิดประโยชน์ปกไม่สวยเขาดูข้างในเขาก็ไม่ซื้อไปยืนอ่านร้านหนังสือได้ซื้อมาคราวต่อไปเขาก็ไม่ซื้ออีกนะครับของทำดูดีสวยน่าทานน่ากินกินไปไม่อร่อยจบร้านจัดดีผมไปกินแล้วไม่อร่อยไม่ถูกปากแต่ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติออกมาจากจิตใจที่มันแท้จริงเราไปกินเขาบริการดีเขามีน้ำใจอาหารอร่อยรสถูกปากหนังดีเราดูแล้วเราชอบเราดูหลายครั้งเราอยากให้มันเป็นแบบนั้นไม่ใช่ให้คนที่เข้ามาแล้วด่าเราเสียความรู้สึกแล้วไปแล้วเราก็พูดให้คนใหม่เข้ามาคนใหม่ก็เข้ามาก็กลายเป็นคนเก่าก็ไปอีกให้คนใหม่เข้ามาถ้าเราดีจริงเราต้องให้คนเก่าอยู่เพราะอยู่ต่อเพราะวันดีแล้วคนใหม่ก็เข้ามาเพิ่มนะครับช่วงนี้นะครับผมกับอาจารย์สัมพันธ์ทีมงานเอารูปขึ้นให้ดูได้จัดพิธีนะครับจัดทั่วเลยตลอดเดือนมีนานี้ไปนะครับเพื่อที่จะขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องของอายุท่านนะครับเรามีลูกมีหลานมีครอบครัวแล้วก็เราอยากให้เราอยู่กับลูกหลานนะครับไป
ครับให้นานที่สุดเท่าที่สุขภาพเราจะแข็งแรงนะครับฉะนั้นหลายท่านก็เดี๋ยวสมัยนี้ด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรือเรื่องอุบัติเหตุหรือเรื่องหลายๆอย่างเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละขั้นจะจากไปเร็วจากไปช้านั้นวิชาที่ผมเรียนและสิ่งที่ผมทำงานด้านนี้มาเนี่ยมันก็เป็นอีกหมวดหนึ่งนะสายมูสายความเชื่อบางคนขอให้คนอื่นรักขอให้คนอื่นหลงขอให้คนอื่นเมตตาขอให้คนอื่นชื่นชอบขอให้มีงานนะครับก็ทำสายมูไปทางผมเนี่ยผมไม่สายขาวผมก็จะทำในเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองเรื่องของโชคลาภเรื่องของอายุวัฒนะโดยก่อนจะทำให้คนอื่นผมต้องทำให้ตัวผมเองก่อนทั้งพระที่ผมนะครับศรัทธานะครับมีความเคารพนับถือก็ทำให้ผมก็ไปเรียนผมก็ทำในเวลาที่ทำให้ลูกศิษย์ด้วยทำให้ตัวผมเองทำด้วยครอบครัวด้วยเขียนเทียนอะไรสารพัดนะครับจากที่ผมไม่รู้ตัวเองเลยนะว่าผมเป็นโรคหัวใจตีบ3เส้นหลักๆเลยที่ขั้วหัวใจเกือบเดี้ยงนะครับหายใจติดขัดตัวนี้คิดว่าเป็นกรดไหลย้อนแต่ไปเดินสายพานไปฉีดสีแล้วเขาบอก3เส้นไปโรงพยาบาลทรงอกไปบอลลูนมา3เส้นเกือบไม่รอดเหมือนกันดังนั้นในช่วงที่ทำพิธีต่อนู่นนี่นั่นทำให้ผมนึกว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าเรารอดมาได้ดังนั้นการทำพิธีนอกจากเราจะขอโชคลาภขอพรมีคนบอกอย่างนั้นอย่างนี้ก็แล้วแต่สิ่งที่เราเรียนมาแล้วสิ่งที่เรามีครูบาอาจารย์เราก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงมีอายุมั่นขวัญยืนนะครับแล้วก็ครับมีโชคลาภมีการเงินที่ดีถ้ามีความเชื่อความศรัทธาในพระราหูและพระเกศก็ฝากผมไหว้ได้นะครับไหว้ทุกวันคุณแจ้งมาว่าคุณวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอะไรแล้วก็ส่งที่อยู่เบอร์โทรมาด้วยที่อยู่เบอร์โทรเพราะว่าผมจะส่งของมงคลที่ทำพิธีแล้วกลับไปให้นะครับพอทำทุกวันนะคุณเกิดวันจันทร์ผมก็ทำวันจันทร์วันอังคารผมก็ทำวันอังคารตามสีตามวันตามกำลังวันเกิดของคุณนะครับอาทิตย์ที่แล้วคุณมีโชคอาทิตย์นี้คุณจะฝากก็ไม่ได้แปลกอะไรคุณจะอยากมีโชคลาภการเงินเข้ามาอีกหลายๆครั้งหลายๆงวดหรือตลอดทั้งปีมันก็อยู่ที่ความเชื่อมั่นของคุณนะครับผมมีหน้าที่ที่จะเป็นตัวแทนผมเคยประกาศจะหยุดทำงานด้านนี้จะจัดก็มีดูคลิปเก่าๆได้หลายคนเพิ่งจะมาดูผมบอกผมพูดเพราะผมอย่างนั้นอย่างนี้ก็เพราะว่าผมโดนคอมเมนต์แบบนี้เยอะผมก็บอกผมก็มีธุรกิจผมก็มีเงินตั้งหลายล้านพระราหูให้ผมทำงานจนผมปลดหนี้ได้จนผมมีเงินแล้วผมอยากไปทำอย่างอื่นแล้วผมประกาศหยุดจัดนู่นนี่นั่นเชื่อไหมผมกลับมามีหนี้เกือบ3ล้านทำธุรกิจเจ๊งมั่งโดนโกงมั่งโดนหุ้นส่วนบ้างอะไรบ้างแต่พอกลับมาทำ 3-4 เดือนเลขเข้ามาเนี่ยผมก็ใช้หนี้ไปเหมือนตอนที่ผมมีหนี้ในช่วงแรกๆก็ใกล้หมดแล้วล่ะนะครับหมดผมก็คงจะไม่ประกาศว่าจะไม่ทำงานด้านนี้อีกแล้วเพราะว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อคนบางคนมันก็ต้องมีเส้นทางของตัวเราเองที่จะต้องทำงานในจุดที่จะบอกว่าใครให้เราทำล่ะพูดไปงั้นมันก็เวอร์อีกแต่ผมเคยคิดจะเปลี่ยนงานหลายครั้งนะแต่ผมก็ต้องทำงานด้านนี้ทั้งที่ผมไม่เคยคิดว่าผมจะทำงานด้านนี้ได้โดยซ้ำไปเรียนมายังไม่คิดเลยว่าจะเรียนรอดไหมมาจัดรายการยังไม่คิดว่าจะมีคนดูหรือเปล่าให้เลขไม่รู้ว่ามันจะเข้าไหมแต่ทุกอย่างมันสำเร็จไปหมดเลยภายเวลาที่ไปเรียนมาไม่ถึงปีอ่ะมันก็เป็นเส้นทางที่เราอยากจะทิ้งจะหนีมันก็พิสูจน์แล้วผมพิสูจน์ตัวผมเองแล้วว่าเขาคงอยากให้ผมทำแบบนี้และผมต้องเป็นคนให้ด้วยนะผมซื้องวดก่อนซื้อเป็นร้อยใบเลยไม่ถูกงวดที่แล้วผมไม่ซื้อสักใบเดียวแล้วออกงวดนี้ผมก็จะไม่ซื้ออีกเมื่อผมเป็นคนให้ก็ต้องให้คนถูกเป็นล้านๆกับผมถูกหลักหมื่นเงินหลักหมื่นไม่ใช่น้อยเยอะแต่ผมดีใจมากกว่าที่มีคนถูกเป็นหมื่นๆคนไม่เวอร์หรอกครับคนดูผมแสนกว่านะทั้งราศีที่จะมีโชคทั้งจากราศีทั้งเลขดับนะครับฉะนั้นถูกมากถูกน้อยก็ต้องมีคนถูกถ้าเลขผมเข้านะนะครับใครที่สนใจที่จะฝากไหว้พระราหูทรงยศฝากได้เลยครับ
ผมเชื่อมั่นว่าคุณลองฝากสักครั้งถ้าคุณเกิดสิ่งที่ดีๆแล้วคุณจะศรัทธาเหมือนผมหรือท่านที่ลงทุนแล้วซื้อเลขเดี๋ยวเจอเลขอ่านตัวนี้คุณเชื่อผมเลยคุณซื้อหนังสือผมไปผมลดให้ 1,000 บาทหนังสือรัฐบาล8หน้าแล้วไปซื้อก่อนเลยไปซื้อลอตเตอรี่นะหรือว่าเว็บไซต์แพลตฟอร์มออนไลน์ไหนเปิดคุณเอาเลขหนังสือไปซื้อล่วงหน้าเลยไม่งั้นคุณจะโดนเลขอ่านเลขอ่านมาหลายๆงวดเนี่ยเกินค่าหนังสือผมเป็น10เล่มนะครับเพราะว่าเลขมันอั้นอยู่แล้วล่ะซื้อช้ายิ่งซื้อใกล้ๆหวยออกอ่ะเจอแน่นอนนะครับหนังสือรัฐบาล85ลดให้ 1,000 บาทหรือจะเช่าหิน85ช่วงนี้พระราหูกำลังมีพลังนะครับใครที่นะครับเชื่อมั่นแล้วอยากให้ผมดูดวงให้ก็เดี๋ยวก็สนใจก็ติดต่อคอลเซ็นเตอร์ต้องการชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะครับหรือแม้แต่เบอร์โทรศัพท์นะครับผมก็ไม่ได้จัดทำธุรกิจอะไรหรอกเพราะเบอร์สวยๆเนี่ยคุณต้องไปเนี่ยไปสั่งในเว็บน่ะเขาล็อกไว้หมดแล้วหมายถึงว่าตามร้านมือถือตามห้างมันมีเบอร์ไม่สวยละอย่างนั้นไม่มีต้นทุนผมก็ไม่ได้อยากบวกกำไรเยอะแต่ผมอ่ะจะทำเฉพาะเบอร์การเงินกับโชคลาภเพราะผมจะเน้นเมื่อมีโชคลาภมีเงินก็ไปแก้ปัญหาอื่นได้อย่าเอาเบอร์แบบว่าแก้ปัญหาสารพัดนึกนะเป็นเบอร์แบบว่าครบสูตรครบรสเลยอ่ะหลักพันไม่มีหรอกเป็นหลักหมื่นถ้าคุณมีซื้อเบอร์789สมัยก่อนเบอร์เป็นแสนแต่ของผมเนี่ย 2,000 กว่าบาทแค่การเงินโชคลาภขอให้มันแม่นไม่ค่อยมีโชคแล้วมีโชคงานไม่ดีแล้วมีงานมีเงินเข้ากระเป๋าเยอะๆเนี่ยผมขอแค่นี้ก่อนแล้วเรื่องอื่นคุณต้องใช้ความสามารถของคุณความเชื่อมั่นของคุณนะครับ 2,000 กว่าบาทจากหลายๆพันอ่ะมันเอาเงินไปทำอย่างอื่นด้วยทำอะไรให้ได้หลายๆอย่างสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์โดยเฉพาะกระจกพระราหูเรียกทรัพย์รับโชคนะครับต้องมีติดไว้ในบ้านเชื่อผม8ปีที่ผมทำมาคนที่เคยบอกว่าไม่ถูกหวยมานานพอกระจกไปถึงก็ถูกอันนี้เขาพูดมาเองนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ยังเลิกโชคเข้าอย่างต่อเนื่องถ้าคุณไม่มีโชคอ่ะกระจกพันร้อยกว่าบาทอ่ะซื้อหวยเป็นพันๆคุณซื้อได้แต่การที่คุณจะพิสูจน์คำพูดผมอะไอ้ร้อยกว่าบาทต่อแผ่นอะมันพิสูจน์คนแบบนี้มันไม่ยากแล้วถ้าไม่ดีจริงผมก็ไม่อยากจะแนะนำอะไรที่ดีแล้วผมทำแล้วสำเร็จเนี่ยผมจะแนะนำผมมีหนี้เยอะผมก็ปลดหนี้ได้จากคนไม่รู้จักผมจากผมซึมเศร้าจากผมเคยทำธุรกิจมีหนี้มีสินเช็คเด้งนะครับเคยนะครับโดนท่านตำรวจนี่แหละเชิญไปนะครับคดีเช็คแล้วก็ทอมชอมกันนู่นนี่นั่นแล้ววันที่มันแย่จริงคือวันที่เงินเข้าเช็คไม่ทันและเช็คเด้งอีกนะวันที่เราต้องประกันตัวแล้วเงินถ้าเรามีเงินมีหลักทรัพย์เราจะปล่อยให้เช็คเด้งเลยนั่นเราโกงเขาแล้วคือเราไม่มีเงินพอเช็คเด้งหรือว่าเราจ่ายเขาไม่ได้เนี่ยเราก็ต้องไปเดือนไปศาลก่อนพอศาลให้เราประกันตัวเราไม่มีเงินเราหาเงินไม่ทันโดยเฉพาะช่วงที่ไปเป็นวันศุกร์ติดเสาร์อาทิตย์ด้วยหาเงินไม่ทันวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมก็ต้องไปนะครับเข้าไปในจุดที่เรือนแรกรับรอประกันตัวนะครับก็ได้ลิ้มรสได้เห็นบรรยากาศว่าในนั้นมีสารพัดทั้งคนติดยาทั้งคนลักขโมยทั้งคนช่อโกงทั้งคนทำธุรกิจแบบผมที่เช็คเด้งซึ่งมันก็ไม่ใช่คดีร้ายแรงคดีลหุโทษนะครับบางครั้งก็เป็นคดีแพ่งแต่เนื่องจากเราประกันตัวไม่ทันผมผ่านมาหมดแล้วทั้งซึมเศร้าทั้งอยู่บ้านทั้งตกงานทั้งเงินไม่มีติดใน ATM ไม่ถึง100บาทนี่ผมเล่าไปหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็รอดตายปาฏิหาริย์ด้วยเรามาทำงานทางด้านนี้ก็ฝากท่านผู้ชมนะครับบางอย่างเราแก้ด้วยวิทยาวิทยาศาสตร์แล้วไม่ผ่านยังไม่สำเร็จยังไม่แก้ไม่ได้บางทีสิ่งที่มองไม่เห็นบางครั้งใช่ว่าจะไม่มีที่ผมพูดเนี่ยผมพูดจากใจเลยนะครับหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมจะหยุดทำงานแล้วหนี้เยอะมาก3ล้านแต่ผมก็ตั้งจิตว่าผมคงต้องกลับไปทำเหมือนตอนเริ่มแรกสู้กับมันแล้วก็มาบอกพ่อพระราหูว่าถ้าเลขผมไม่เข้าผมก็คงไม่มีใครดูผมหรอกฉะนั้นถ้าผมจะเดินต่อไปได้ก็คื
พ่อต้องช่วย 60,000 ครั้งแรกเมื่อ8ปีที่แล้วให้ได้ผมเข้าถ้าได้ผมเข้าลูกศิษย์หรือ FC หรือคนดูผมถูกเขาก็จะมาดูผมสนับสนุนผมเขาก็จะมีรายได้มีรายได้เขาก็มีเงินทำบุญมีเงินทำบุญเขาก็มีความเชื่อมั่นความศรัทธาที่จะเจ้าของมงคลอยากจะบูชาพระราหูเหมือนที่ผมบูชาอยู่ทุกอย่างมันเป็นแบบนี้นะฉะนั้นผมก็ยังเชื่อเมื่อ16มีนาคมนี้มองพักท่านแล้วผม2งวดก่อนนู้นผมรู้สึกเหมือนกันว่าทำยังไงให้คุณซื้อเลขเยอะๆแล้วคุณโดนกินกันนะมันมีแต่ติดลบอยากให้เลขผมซื้อผมบอกถ้าเลขไม่เข้าผมจะหยุดจัดนะแล้วเลขก็มาเลยแต่งวดนี้มันมุกนั้นมันไม่ใช้หรอกเพราะว่าไม่เข้ามันไม่ได้เกิดประโยชน์กับใครแต่ผมอยากให้ได้เข้าฉะนั้นช่วงที่ผมทำพิธีพระหูทรงยศเนี่ยผมขอท่านเลยว่าวันนี้ท่านมีพลังท่านประทานโชคลาภให้กับคนที่ดูช่องผมจะเป็น FC ผมหรือเป็นลูกศิษย์ผมหรือเปล่าไม่ใช่ข้อจำกัดขอให้เลขที่ให้ไปเข้าผมอยากให้ทุกคนมีโชคทุกคนก็จะได้ชื่นชมแล้วก็ศรัทธาพระราหูที่ช่วงนี้แรงจริงๆแล้วผมมองท่านนะท่านมีรอยยิ้มนะนั้นผมเชื่อมั่นว่างวดนี้เลข8มาในวาระที่คนอื่นไม่ให้เนี่ยผมไม่อยากให้เป็นกระแสไม่อยากให้แค่มือมาอั้นคุณซื้อแล้วคุณได้ไม่เต็มซื้อไม่ได้ผมอยากให้คนอื่นเขาเงียบแต่ในกลุ่มเราในช่องเราที่ผมบอกแล้วอ่ะผมจะดีใจเมื่อเลขที่เราบอกไปแล้วเข้าแล้วคุณซื้อได้แล้วคุณถูกรางวัล16มีนาขอให้คุณถูกรางวัล1เมษาผมก็จะตั้งใจทำให้เลขผมเข้าให้คุณได้มีเงินไปเที่ยวสงกรานต์กันนะครับก็3ราศีที่จะมีโชคเน้นนะครับราศีพฤษภราศีกุมและราศีมีนขอให้นะครับราศีสมชื่อคลิปเลยครับให้โชคและมีโชคนะครับขอให้วันนี้คุณโชคดีมีโชคนะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับมีคลิปใหม่ๆเราจะได้ไม่พลาดกันแล้วก็ถ้าเมตตากรุณาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพบกับผมได้ใหม่นะครับในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ